นับตั้งแต่ Resident Evil 7เป็นต้นมาทาง Capcom ก็ได้ก้าวเข้าสู่โลกของวิดีโอเกมที่เต็มไปด้วยความสมจริงสมจังทั้งในแง่มุมของการเล่าเรื่องภาพอันน่าสยดสยองหรือแม้กระทั่งใบหน้าของตัวละครที่ดูสมจริงสมจังมากขึ้นด้วยเอนจิน Reach for the Moon ตัวนี้วันเวลาผ่านไปมีเฟสโมเดลมากหน้าหลายตาตบเท้าเข้ามาเป็นตัวแทนให้กับตัวละครที่เราคุ้นเคยและหลงไหลตั้งแต่ Leon S. Kennedy ที่ใช้ใบหน้าของนายแบบหนุ่มหน้าหล่ออย่าง Eduard Baladutta หรือจะเป็นใบหน้าอันโฉบเฉี่ยวอย่าง Sasha Stova ที่เป็นตัวแทนของ Jill Valentineหรือล่าสุดน้องเอล่าเฟรย่าที่ทุกคนหลงใหลและคุ้มคลั่งก็ตบเท้าเข้ามาเป็นแอชลีย์เกรแฮมใน Resident Evil 4 Remake ด้วย แล้วช่องเราก็ทำคอนเทนต์เปิดประวัติของเธอคนนี้ไปแล้วไปส่องกันได้เลยนะครับที่ช่องอยากดูหนัง X อยากเล่นเกมหมดช่วงขายของแต่คุณจะรู้ไหมว่ามีเฟซโมเดลท่านหนึ่งที่น่าพิศวงมากที่สุดมีความลึกลับมากที่สุดในโลก Resident Evil ยุคใหม่นี้และนั่นก็คือนางแบบเจ้าของใบหน้าเอด้าวองจาก Resident Evil 2และ4 Remake นั่นเองครับใช่ครับผมคิดอยู่ค่อนข้างนานว่าจะทำเรื่องนี้ต่อเลยดีไหมเพราะก่อนหน้านี้ผมก็เคยหาข้อมูลของเธอคนนี้ไปแล้วแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าข้อมูลของเธอน้อยมากจนกระทั่งล่าสุดผมพยายามรื้อค้นประวัติของเธอคนนี้อีกครั้งจนไปพบเข้ากับ Instagram ของเธอจนได้โดย Face Model คนนี้มีชื่อว่าอเดรียนาเธอเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลเธอมีผลงานส่วนใหญ่เป็นนางแบบให้กับผลิตภัณฑ์ความงามเสื้อผ้ารถยนต์หรือของใช้แบรนด์เนมต่างๆในญี่ปุ่นอเดรียนามีส่วนสูงอยู่ที่165เซนติเมตรผมและดวงตามีสีน้ำตาลใบหน้าของเธอดูจะเหมือนกับในเกมแต่ด้วยลุคที่ค่อนข้างจะแตกต่างไปด้วยความยาวของเส้นผมใบหน้าที่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยหลังจากนำไปใช้ในเกมทำให้เธอคือเฟซโมเดลที่หาตัวยากมากๆคนหนึ่งเลยครับโดย Instagram ของเธอมีผู้ติดตามอยู่ไม่มากนักอยู่ที่ 1,228 คนซึ่งเป็น Instagram ที่เกี่ยวข้องกับสังกัดงานโมเดลลิ่งของเธอในค่าย The Sim นั่นเองมันอ่านไว้อะไรนะ DXIM DSim ไม่รู้ทำไมเป็นไรและนั่นก็คือทั้งหมดของประวัติอันแสนสั้นของเฟซโมเดลที่เป็นปริศนามากที่สุดคนหนึ่งในเกม Resident Evil หากคุณรู้สึกถูกชะตาต้องใจกับเธอคุณสามารถพบเธอได้อีกครั้งใน Resident Evil 4 Remake ครับยังไงผมก็ต้องขอฝากทางช่องอยากดูหนัง X อยากเล่นเกมทั้งบน YouTube และ Facebook เอาไว้ด้วยสัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปช่วยน้องแอชลีย์ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับLeon Hill!